ื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านทานอาหารกลางวันอยู่นะคะบางท่านก็ติดเป็นนิสัยเหมือนกันนะคะทานอาหารทานข้าวเสร็จเนี่ยต้องมีของหวานปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะผมละหนึ่งคนเลยครับผมชอบมากบางคนชอบเค้กชอบไอศครีมนะคะหรือว่าของหวานเครื่องดื่มอื่นๆนะคะล่าสุดตอนนี้มีข่าวออกมาบอกว่าถ้าในครั้งเดียวเนี่ยเราทานของหวานที่มากจนเกินไปมีความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายช็อกได้หลายคนตั้งคำถามว่าเพียงแค่ทานของหวานเนี่ยถึงขั้นนั้นได้เลยจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะร่วมหาคำตอบพร้อมกันนะคะในข่าวนี้จริงไหมค่ะเห็นคลิปดังของต่างประเทศไหมคะที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์มีการนำไอศครีมหลายแท่งนะคะมาผสมกับคุกกี้รวมไปถึงช็อกโกแลตและก็ขนมหวานอื่นๆดูหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะหลายคนที่เห็นก็อยากจะทำตามนะคะแต่ว่ามีชาวเน็ตออกมาเตือนภัยค่ะว่าการที่เรากินหวานในปริมาณมากครั้งเดียวอาจจะทำให้เสี่ยงช็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกโพสต์ถูกแชร์ถูกส่งต่อในช่องทางออนไลน์ค่ะวันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมมาคลายข้อสงสัยไขคำตอบไปกับข่าวนี้จริงไหมกับดิฉันนกธัญพรสุวรรณรัตน์ค่ะซึ่งเรานะคะได้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสว่างจิตสุระอมรกูลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาไขคำตอบกับข่าวนี้กันค่ะสรุปว่าข่าวนี้จริงไหมคะการกินหวานมากเพียงครั้งเดียวเช่นกินไอศครีม1ชามใหญ่จนน้ำตาลสูงมากช็อกเข้าโรงพยาบาลไหมต้องตอบว่าไม่แต่ไม่ใช่สิ่งที่แนะนำให้ทำแม้กระทั่งคนไข้เบาหวานเองที่ขาดยาถ้าคนไข้ที่ต้องใช้ยาเพื่อลดน้ำตาลแล้วไปกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงเยอะๆในครั้งเดียวเนี่ยอาการของเบาหวานก็จะเตือนมาก่อนว่าจะมีเรื่องของปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดจนกว่าจะช็อกที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีการเสียน้ำขาดน้ำปริมาณมากอย่างน้อย5ลิตรบวกกับมีปัจจัยกระตุ้นเช่นมีโรคติดเชื้อนะคะหรืออาจจะมีภาวะอย่างอื่นๆแทรกซ้อนเช่นอาจเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันหรือเป็นเรื่องของสโตรกหลอดเลือดสมองฉับพลันสรุปว่าข่าวปลอมค่ะการกินหวานมากในครั้งเดียวไม่ทำให้เสี่ยงช็อกจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลเพราะการกินหวานมากในครั้งเดียวอาจจะมีโรคแฝงหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเป็นปัจจัยกระตุ้นค่ะการกินรสหวานค่ะจริงแล้วนำไปสู่โรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะส่งผลต่อตับอ่อนเราจะทำงานหนักแล้วถ้าบวกกับภาวะที่มีกรรมพันธุ์นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานอันนั้นก็อาจจะมียีนพันธุกรรมบางส่วนที่ทำให้ตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะหลั่งอินซูลินได้ปกติอยู่แล้วพอเราไปกินอาหารหวานมากๆเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องก็จะทำให้ตับอ่อนเราทำงานหนักในจุดที่โรงงานมันหยุดผลิตหรือตับอ่อนหยุดทำงานอันจุดนั้นเองก็เป็นจุดที่โรคเบาหวานมาอาหารหวานหรือมันก็ตามมันก็จะเป็นพลังงานส่วนเกินก็จะไปสะสมเป็นไขมันโรคที่ตามมาอีกก็คือโรคอ้วนนะคะน้ำหนักเกินปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่บอกว่าไร้น้ำตาลแต่ใช้สารให้ความหวานมาเติมก็จะทำให้เราติดรสหวานเพราะเราก็จะรู้สึกว่ากินหวานแล้วมันสดชื่นดังนั้นคำแนะนำก็ต้องบอกว่าคือทานบ้างให้รู้รสชาตินะคะสนุกนะคะเข้าสังคมบ้างแต่อย่าบ่อยหลายคนชอบกินรสจัดก็ไม่แนะนำด้วยใช่ไหมคะมีข้อเสียยังไงบ้างคะอาจารย์อาหารรสจัดเนี่ยคือจริงๆก็ต้องบอกว่าจัดมันมีเค็มจัดค่ะใช่ไหมคะหวานจัดมันจัดหวานมันเค็มเนี่ยแหละค่ะควรหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพที่สำคัญก็คือเส้นเลือดยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารเค็มก็จะไปทำลายเส้นเลือดที่ไปที่ไตนะคะทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังอาหารมันก็จะทำลายเส้นเลือดที่จะมีผลอย่างยิ่งก็คือเส้นเลือดที่สมองเส้นเลือดที่หัวใจนะคะพวกนี้มันก็จะเป็นคราบตะกันไขมันไปพอกสะสมทำให้เส้นเลือดตีบควรกินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีค่ะยกตัวอย่างเช่นการปรุงอาหารไม่ควรเติมน้ำตาลไม่ควรเติมน้ำปลานะคะแล้วก็กินในปริมาณต่อ1ส่วนต่อมื้อนะคะแล้วก็ทานให้เป็นมื้อจะเป็นคำแนะนำที่เราแนะนำหากคุณ
ผู้ชมนะคะมีเรื่องที่สงสัยอยากจะไขคำตอบส่งเรื่องราวของคุณมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ tnn.checksure@gmail.com ค่ะชัดเจนแล้วนะครับสรุปข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองครับผมค่ะก็ย้ำคุณผู้ชมนะคะของหวานทานได้แค่พอรู้รสค่ะแล้วก็อย่าทานมากจนเกินไปเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะกระทบต่อสุขภาพของเราอยู่ดีถ้าเราทานแล้วไม่ออกกำลังกายค่ะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ